สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่างเชื่อมช่างเชื่อมในวันนี้นะคะขอขอบคุณศูนย์รถยนต์ใช้แล้ว Best Service ค่ะศูนย์รถยนต์ใช้แล้ว Best Service นะคะเป็นของบริษัท SWS Best Service นะคะเวลาเราจะซื้อรถยนต์ใช้แล้วเราอาจจะมีข้อกังวลต้องเลือกยังไงไม่รู้ต้องตรวจไม่รู้จักพวกแบบเครื่องยนต์กลไกจะทำยังไงเป็นหน้าที่ของผู้ชายเขาใช่เราแบบโง่กลไกเพราะว่าปกติเวลาเราขับรถเราจะไม่ขับแบบนี้เพราะที่เราขับรถประจำมาเรียนเนี่ยคือ รถบรรทุกใช่ป่ะอย่างนี้ยังเป็นภูมิอะไรก้านอยู่เลยนะวิธีการเป็นภูมิอะไรก้านอยู่เลยซึ่งที่ศูนย์รถยนต์ใช้แล้วBest Serviceนะคะไม่มีรุ่นนี้นะคะเราจะตรวจสภาพให้หมดเลยสำคัญคือบางทีเราไม่รู้ว่าการเช็ครถยนต์ใช้แล้วมันต้องเช็คอะไรบ้างอันนี้ต้องให้ผู้รู้เขาเช็คนะคะซึ่งชื่อเสียงของด้านความเป๊ะปังของรถยนต์ใช้แล้วของ Best Service เขาดีเขาใช้คำว่าสภาพป้ายแดงสภาพป้ายแดงนอกจากนี้ก็ยังมีการให้บริการรับซื้อนะคะแลกเปลี่ยนรวมถึงติดต่อเรื่องสินเชื่อจากสถาบันการเงินด้วยอันนี้ดีมากเลยเนาะเพราะเราไม่ได้เอาเงินสดไปซื้อใช่ไหมเราก็จะได้รู้ว่าใช้ที่ไหนดีใช้ที่ไหนดีนะคะเพราะฉะนั้นอยากซื้อรถยนต์มือสองสภาพป้ายแดงเขาเรียกว่าอะไรนะ 100% นะคะก็ต้องซื้อที่ Best Service นะคะเพราะว่า Best Service นะคะตรวจสอบมาให้เรียบร้อยแล้วทุกจุดสำคัญทั่วรถบริการแบบ One Stop Service ค่ะและในวันนี้นะคะเซลล์ของเรานะคะพี่อัดวันนี้ตำแหน่งค่ะตำแหน่งตอนนี้ได้รับการโปรโมทจากสำนักงานใหญ่ทำงานดีมากนะจากแผนกผู้จัดการขึ้นพรวดเลยกลายเป็นฮุกุบุโจรองผู้อำนวยการฝ่ายการขายนะโอ้โหขึ้นไวมากขึ้นไวมากขึ้นเหมอขึ้นความเป็นจริงแล้วพี่อาจสามารถจะพูดอะไรก็ได้แล้วเราก็จะพยักหน้าไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าพี่อาจพูดแปลว่าอะไรทีนี้เราก็สอนคำศัพท์มาหลายคำเวลาเราเรียนตัวอักษรเนี่ยเขาจะมีตัวฮิรางะนะคาตาคานะและคันจิสามอ่านซึ่งพี่ฝาก็น่าจะรู้จักใช่ไหมฮิรางะนะก็ตัวแบบกลมๆคาตาคานะก็จะตัวแข็งๆหน่อยคันจิก็จะเป็นตัวจีนที่ยืมมาแต่เนี้ยคาตาคานะเขาจะใช้กับคำยืมจากต่างประเทศเขาเรียกคำเหล่านี้ว่าไกไลโกไกไลโกเป็นคำที่มาจากต่างประเทศเรายืมเข้ามาเรายืมเข้ามาพักจีพักอะไรนะคะพักจีคืออะไรผักชีถูกต้องแต่สังเกตว่ามันจะมีอะไรกึกๆๆเนื่องจากว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมีสระแค่5อะอิอุเอโออะอิอุเอโอ5ตัวเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะปิดเสียงที่มีคำเขาเรียกว่าตัวสะกดเขาก็จะต้องเพิ่มมาเป็นอย่างเงี้ยอ๋อเข้าใจแล้วโทมุยาบุกุงอย่างเงี้ยก็แต่กุ้งได้กุ้งได้เพราะมันมีเสียงตัวอื้อจริงๆแล้วถ้าเกิดดูตัวอักษรจะเสียงตัวอื้อตัวเสียงปิดอื้ออย่างเงี้ยอื้อใช่เสียงนั้นแหละแล้วเขาก็จะใช้เคยได้ยินใช่ไหมคนญี่ปุ่นพูดคำนี้บ่อยอื้อได้แล้วมีคำหนึ่งชอบใช้แล้วก็ชอบให้ถ่ายว่าคำเนี้ยเป็นคำที่เราคุ้นหูคุ้นเคยมากนะในภาษาไทยเป็นคำยืมจากภาษาอังกฤษฮูเรนจิฮูไรโดโปเตโตฮูเรนจีฮูไรโดโปเตโตคืออะไรดูแต่โปเตโตค่ะดูแต่โปเตโตเป็นอันที่ทุกคนกินบ่อยกันมากฮูเรนจีฮูไรโดโปเตโตไม่ใช่ถูกต้องมีคนตอบได้ใครอ้อมรู้ว่าฮูเรนจีฮูไรโดโปเตโตแต่ทีเนี้ยคำยืมของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมาจากหลากหลายบางคำเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นคำที่ดูไม่คุ้นอย่างคำว่าอาริบายโตะอาริบายโตะแปลว่างานพิเศษเวลานักศึกษาไปทำงานพิเศษเยอรมันเยอรมันเหรอมาจากภาษาเยอรมันไม่เคยรู้เลยว่าอาริบายในเยอรมันคือมันมาสู่ญี่ปุ่นใช่อาริบายในภาษาเยอรมันจะเป็นแปลว่างานเลยใช่ไหมแต่ว่าเวลาไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยอาลูไบโตะแล้วก็จะย่อกลอนคำหรือแค่ไบโตะเนี่ยแล้วก็เด็กไทยชอบมาพวกไบไปทำไบการทำไบเวลาอ่านในการ์ตูนนะทำไบอย่างเงี้ยก็คือการทำงานพิเศษทีนี้เราเลยมาสอนคำที่มาจากคำต่างประเทศที่แปลว่ามือสองกันนะฮะความจริงมันมีคำญี่ปุ่นที่ก็จะใช้คำว่าจูโกะจูโกะจูโกะฉะก็คือแปลว่ารถมือสองแต่ว่าคำว่าจูโกะเนี่ยมันเหมือนคำญี่ปุ่นโบราณไงเขาก็เลยมีคำหนึ่งที่เอาคำไกไรโกะคำภาษาต่างประเทศมาว่าเซโกฮังเซโกฮังเก่งมากมาจากคำว่าเซโกนโดฮันโด
แปลว่า second hand แล้วเขาก็กร่อนคำให้เหลือแค่ว่าเซโกฮังเรามีคำที่พูดได้ว่ารถมือสองนะเซโกฮังคุรุมะคุรุมะคุรุมะแปลว่ารถคำว่าคุรุมะเนี่ยเทียบเคียงกับคำว่ารถในเมืองไทยได้เลยนะภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าเอาอะไรมาติดกับคำว่ารถปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นรถมาอย่างเงี้ยภาษาญี่ปุ่นก็เรียกบาชะก็แปลว่ารถมามันมีอะไรที่ใกล้เคียงที่เทียบเคียงกับคำไทยได้ในภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะการประสบคำนามมีเพื่อนที่เป็นชาวอังกฤษเขาเรียนภาษาไทยเขาบอกว่าภาษาไทยเวลาผสมคำนามขึ้นใหม่อ่ะน่ารักหลายคำมากน่ารักเราก็แบบโลวาเช่นคำว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าชอบคำว่ามนุษย์ต่างดาวถามทำไมอ่ะเธอคิดเก๋มากคือเป็นมนุษย์แล้วต่างจากดาวของเราภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าอุจูจินอุจูแปลว่าจักรวาลจินแปลว่าคนมนุษย์ก็คือคนในจักรวาลวันนี้จะสอนอีกคำหนึ่งที่เป็นคำที่คนพื้นที่คนไทยรู้จักหมดแต่เป็นคำแสดงที่ใช้ในวงการรถมือสองหรือคำนั้นคือคำว่าเทมปุระรู้จักเทมปุระใช่ไหมที่เรากินทอดใช่ที่ของทอดที่เรากินกันอยู่เนี่ยในแต่ละวงการเนี่ยเขาจะมีศัพท์เฉพาะเพื่อให้คนนอกวงการเนี่ยไม่รู้เขาจะบอกอันนี้เทมปุระชุบแป้งทอดเหมือนไปทำมาใหม่แล้วย้อมย้อมคล้ายๆย้อมแต่ว่าอันนี้เขาใช้กับย้อมป้ายทะเบียนวงการรถมือสองจะมีอันตรายในเรื่องการที่ว่าเปลี่ยนป้ายภาษาไทยเรียกสวมป้ายภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าเทมปุระโอ้ยเพราะว่ามันจะต้องไปชุบแป้งทอดรถหลายอย่างนะเนี่ยแต่ทีนี้ถ้าเรากลัวรถเทมปุระเนี่ยเราก็ต้องไปซื้อที่ Best Service ค่ะ No Tempura No Tempura No Tempura เข้าสู่ช่วงนิทานวันนี้จะได้ฟังเรื่องกับญี่ปุ่นอีกแล้ววันนี้จะเป็นปการนำกึ่งนิทานแล้วพอดีเลยอ่ะเมื่อกี้พี่ฝ่าพูดถึงมนุษย์ต่างดาวเอเลี่ยนใช่ไหมแล้วเราก็พูดถึงอุจูจิอันนี้เป็นตำนานที่คนญี่ปุ่นในภายหลังในยุคปัจจุบันเนี่ยเข้ามาวิเคราะห์เอ๊ะหรือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าเป็นเรื่องไซไฟได้ทาเกโทริโมโนงาตาริซึ่งคือเรื่องวันนี้เรื่องวันนี้มันเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานให้เรื่องนี้ถือว่าเป็นโมโนกาตาริคุณชื่อคำว่าโมโนกาตาริใช่ไหมโมโนกาตาริแปลว่าเรื่องเล่าเพราะฉะนั้นอันนี้โชคุบุสึเข้าได้นะคะอยากเชื่อมแย่แล้วเราจะมีเรื่องอื่นโมโนกาตาริอื่นๆที่จะมาเชื่อมกับโชคุบุสึโมโนกาตาริได้อันนี้ยังไงขอออนนะคะเพราะว่าศูนย์รถไม่น่าจะคอนฟลิกต์กับโชคุบุสึนะคะขอบคุณศูนย์รถเบสเซอร์วิสด้วยนะคะทีนี้โมโนกาตาริเนี่ยที่เราจะพูดวันนี้จะเลือกเอาเรื่องที่เขาถือว่าเป็นโมโนกาตาริเรื่องแรกทาเคโทริโมโนกาตาริทาเคโทริแปลว่าเก็บไผ่เก็บไผ่ญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มเรื่องเขาจะชอบพูดว่ามุกาชิใช่กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมุกาชิแปลว่าโบราณก็แปลว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะมีคุณตากับคุณยายอยู่โอ้แล้วส่วนใหญ่เรื่องญี่ปุ่นเวลานิทานเนี่ยจะต้องเริ่มด้วยคุณตาคุณยายนะคุณยายทำงานบ้านอยู่ที่บ้านคุณตาก็เป็นคนไปเจอเพราะว่าขึ้นป่าไปแล้วก็ไปเก็บไผ่เก็บหน่อไม้มาขายมีไผ่ต้นหนึ่งมีปล้องหนึ่งมีแสงเรืองรองออกมาแสงเรืองเอ้ยคืออะไรก็สนใจก็เลยไปฟันตัดออกมาแล้วในปล้องไผ่นั้นมีเด็กผู้หญิงขนาด10เซนติเมตรนอนอยู่ข้างในนั้นแต่ว่าตัดไม่โดนนะคะตัดไม่โดน ตัดไผ่มาแล้วก็มีผู้หญิง10เซนติเมตรเท่านั้นนะเอามาให้ยายเป็นตายายที่ไม่มีลูกเขาก็เลยเอาใส่ตะกร้าเลี้ยงไว้เลี้ยงบนตะกร้าเพราะเล็กมากแต่เด็กหญิงคนนั้นภายในเวลา3เดือนโตเป็นสาวเลยอุ้ยรวดเร็วมากชื่อคากุยะนะเคยได้ยินแล้วใช่มั้ยคากุยะโตเป็นสาวที่มีความงามมากนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าอยู่แค่ภายในห้องเนี่ยก็มลังมาเหลืองออกมามีแสงเท่าพวงจับเวลาคุณตาออกไปตัดไผ่ในไผ่นั้นก็จะมีเงินทองแก้วแหวนอะไรนะเอามาใช้จนกระทั่งสุขสบายแล้วก็เป็นที่ร่ำลือก็เลยทำให้มีชายหนุ่มมาเกี่ยวพาราศีนะฮะมาแบบว่าตามติดมาส่งจดหมายมาให้มาตามดูนะเต็มไปหมดเลยก็มาตื้อเพื่อจะมาสู่ขอ5คนผู้ชาย5คนที่มาเป็นเจ้าชาย2องค์แล้วก็เป็นเสนาบดีในยุคนั้นที่สำคัญเนี่ย3คนนะแต่ว่าเจ้าหญิงคางุยะก็เล่นตัวไม่ได้ฉันไม่สามารถที่จะรักใครได้
แต่ว่าพอตื้อแล้วก็มาตื้อกับฝั่งพ่อฝั่งคุณตาเนี่ยที่รับเลี้ยงคุณยะมาคุณตาก็ใจอ่อนนะสงสารว่าโอ้โหชายหนุ่มทั้ง5คนเนี่ยรักลูกสาวตัวเองจังเลยเจ้าหญิงทั้งคุณยะก็เลยบอกก็ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ออกกฎว่าทั้ง5คนเนี่ยต้องไปหาของหายากมีภารกิจมีภารกิจเนี่ยมาให้เธอได้ถ้าหาได้เธอจะแต่งงานกับคนนั้น5คนแต่ละคนเนี่ยได้โจทย์ไม่เหมือนกันนะฮะองค์แรกที่เป็นเจ้าชายนะฮะได้โจทย์ว่าต้องไปหาบาทศิลาของพระพุทธเจ้าโอ้แล้วอยู่ญี่ปุ่นแต่บาทศิลาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่อินเดียไปถึงอินเดียแล้วก็ไปเจอบาทหินจริงๆนะฮะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หนึ่งแล้วก็เก็บกลับมาว่าเนี่ยใช่แน่เลยสิ่งที่เอ้าก็ทึกทักไปเลยอันนั้นแหละทางวิญญาเองมาเนี่ยมาถึงปุ๊บเจ้าหญิงทางวิญญาเขาบอกว่าดูแล้วไม่ใช่เพราะบาทนี้เป็นสีดำเป็นบาทหินสีดำธรรมดาไม่มีแสงมาหลังมาเลืองถ้าเป็นบาทศิลาของพระพุทธเจ้าทรงใช้เนี่ยจะต้องมีแสงมาหลังมาเลืองและเป็นสีน้ำเงินก็ตกพอเจ้าชายองค์ถัดมาให้โจทย์ไปว่ามันจะมีภูเขาหนึ่งนะฮะถ้าเป็นไทยๆก็คงเขาหิมพานต์อะไรเงี้ยป่าหิมพานต์แล้วก็เขาพระสุเมธใช่ไหมเขาไกลลาเขาไกลไปตรงนั้นปุ๊บเนี่ยจะมีต้นไม้ทองนะต้นไม้เขาบอกว่าเป็นกิ่งสีทองรากเป็นเงินแล้วก็ออกผลเป็นไข่มุกแต่เจ้าชายองค์ที่สองฉลาดกว่าไม่ต้องดันต้นไปเรียกช่างฝีมือในราชสำนักที่มีฝีมือมานะฮะเกทำเลยทำช่างทองก็หล่อทองไปช่างเงินก็ตีเงินให้เป็นรากช่างมุกก็ทำมุกให้เป็นแบบว่าผลไม้แล้วก็เอามาให้เจ้าหญิงทางวิญญาณตอนนั้นโอ้เจอแล้วของที่ได้มาอย่างเงี้ยเหมือนตรงตามทุกประการใช่ไหมปรากฏว่าระหว่างที่เจรจากันอยู่นั้นฮะช่างฝีมือห้าหกคนนั้นฮะตามมาที่เจ้าชายยังไม่ได้จ่ายเงินมาร้องเรียนร้องแรกแหกกระเชออยู่หน้าบ้านเจ้าหญิงคางุยะความเลยแตกว่าทำขึ้นว่าทำขึ้นแล้วก็เลยทำให้เจ้าชายอับอายขายหน้าหลังจากนั้นเจ้าชายองค์นี้นะไม่ปรากฏองค์ในที่สาธารณะหรืออะไรเลยเพราะว่าอับอายเจ้าชายปิ๋วแล้วตุ๊บแล้วสองเจ้าชายปิ๋วไปสององค์ทีเนี้ยคนที่สามสี่ห้าเนี่ยเป็นเสนาบดีเขาบอกเสนาบดีคนที่สามเนี่ยให้ไปหาหนังหนูไฟหนังหนูไฟหนังหนูไฟเนี่ยจะเป็นหนังของหนูเป็นสัตว์ที่หายากในประเทศจีนในตำนานแล้วถ้าใช้หนังหนูเนี่ยจะไม่ไหม้ไฟเหมือนใยแก้วไฟเบอร์ไม่ไหม้ไฟแต่เสนาบดีคนนี้เขาก็มีอำนาจใช่ไหมแทนที่จะไปเองเขาก็ใช้มีพ่อค้าวานิชที่ไปเมืองจีนเนี่ยเขาก็เขียนจดหมายไปบอกถ้าได้หนังหนูไฟเนี่ยเขาจะซื้อให้เงินมาจำไปก่อนด้วยนะแล้วก็ไปหาแล้วก็ได้มาที่ได้มาเป็นหนังหนูที่แบบถูกต้องตามคุณลักษณ์ทุกประการนะมีขนเป็นแบบว่าเหล็กทองเหมือนเม่นอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปให้เจ้าหญิงคางุยะคันนี้เจ้าหญิงคางุยะต้องได้แต่งงานแน่เลยเจ้าหญิงคางุยะเลยถ้างั้นจะทดสอบนะคะว่าเป็นหนังหนูไฟจริงหรือไม่จุดไฟปุ๊บไหม้เป็นจุดนะไม่ใช่หนังหนูไฟมันต้องทนไฟเสนาบดีโดนย้อมหนูขายไม่ใช่ย้อมแมวขายทีนี้มาถึงเสนาบดีคนที่4ขุนนางคนที่4ถูกโจทย์ว่าอะไรต้องไปหาแก้วมณี5ลูกที่อยู่รอบคอมังกรคนนี้เป็นคนจริงจังไปหาเองนั่งเรือรอนแรมไปนะถูกพายุซัดถูกอะไรเนี่ยแล้วก็อดข้าวอดน้ำจนกระทั่งตอนกลับมาเนี่ยป่วยไม่ได้อะไรติดมือกลับไม่สำเร็จไม่สำเร็จแล้วก็อับอายที่ว่าตัวเองไม่สามารถทำตามที่สิ่งเจ้าหญิงคางุยะให้ก็เขียนจดหมายแล้วก็ร่ำไห้ว่าแล้วก็ไม่ปรากฏตัวอีกเลยคนที่5นะฮะเสนาบดีคนที่5โจทย์คือต้องหาหอยชนิดหนึ่งนะฮะที่นกนางแอ่นต้องออกลูกเป็นไข่แต่ออกลูกเป็นหอยนั้นคือหอยที่ออกจากนกนางแอ่นปรากฏไปเจอไม่ใกล้ไม่ไกลในครัวบ้านตัวเองมีรังนกนางแอ่นอยู่อ่ะลองไปดูนะเผื่อมันปุ๊บออกมาแล้วมันเป็นหอยใช่ไหมเขาก็เลยให้สร้างกระเช้าแล้วก็โยงนะเขาบอกว่าถ้านกนางแอ่นเนี่ยจะคลอดไข่ออกมาเนี่ยมันจะขยับหางแล้วก็หมุน7รอบเนี่ยแล้วจะปุ๊บไข่ออกมาเขาก็เชื่อว่าหอยก็จะต้องเป็นอย่างนั้นนะก็เลยจดๆจ้องๆดูสังเกตนกนางแอ่นให้เข้ารังแล้วก็เงียบสงบไปแล้วก็อยู่กันเงียบๆกันหมดในครัวถ้าหมุนเมื่อไหร่ปุ๊บหมุนเมื่อไหร่ปุ๊บก็ให้กระเช้าขึ้นไปแล้วก็ไปหยิบนะเฮ้ยพอเห็นบอกว่าเฮ้ยนกหมุน7รอบแล้วแสดงว่าออกไข่แน่เลยเสร็จปุ๊บก็ให้ชักรอกขึ้นไปเลยชักรอกเสร็จปุ๊บก็หยิบอ่ะหยิบได้เลยไม่รู้แบนๆเนี่ยมาก็เอาเนี่ย
ปให้โดยที่ไม่ได้ตรวจดูว่าตัวเองกำอะไรออกมาแบมือออกมาแล้วเป็นขี้นกนางแอ่นก็อับอายปรากฏว่าทั้ง5คนเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จไม่ผ่านเลยนะเรื่องราวเหล่านี้เสียงก็ร่วงไปถึงมิคาโดซึ่งแปลว่าพระจักรพรรดิในยุคนั้นเขาก็บอกไหนดูซิว่าจะงามอะไรนักหนาเชียวโจทย์มันยากจังเลยโจทย์มันยากจังเลยนะพระจักรพรรดิก็มาแล้วก็เห็นอุ้ยสวยจริงจักรพรรดิก็หลงรักอยากได้เป็นนางสนมนะพระจักรพรรดิก็มีบัญชามีพระบรมราชโองการให้องครักษ์ให้ทหารไปเชิญตัวมาเจ้าหญิงคังวิยะสวยมากปฏิเสธพระจักรพรรดิตลอดนะเขาก็บอกว่าเจ้าหญิงคังวิยะเนี่ยอาจจะมีใจให้พระจักรพรรดิอยู่หน่อยๆแต่เจ้าหญิงคังวิยะก็จะบอกว่าดิฉันไม่ใช่เป็นคนบนโลกมนุษย์นี้ไปอยู่กับท่านไม่ได้ก็งงกันว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตื้อเท่าไหร่เจ้าหญิงคังวิยะก็ไม่ไปนะเจ้าหญิงคังวิยะก็เหมือนแบบว่ารู้สึกเสียใจเนี่ยแล้วก็ชมพระจันทร์อยู่ทุกวันทุกคืนตากับยายก็เป็นห่วงลูกสาวว่าเป็นไรไหมเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีกฎว่าอย่าชมจันทร์บ่อยการชมเดี๋ยวตายหรือว่าเดี๋ยวเพ้อไปอย่างเงี้ยดูทุกวันแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยคืนพระจันทร์เต็มดวงเนี้ยจะมีคนมารับฉันไปแล้วนะบอกตากับยายตากับยายคืออะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้เอาไปไม่ฉันจะต้องกลับไปอยู่ที่เดิมของฉันแล้วมีคนสั่งมาแล้วว่าจะรับฉันกลับไปได้แล้วเพราะฉันน่ะได้ทำความผิดมหันต์ก็เลยถูกให้ส่งลงมาที่โลกมนุษย์นี้ฉันต้องกลับไปสู่ดวงจันทร์หรือสวรรค์แล้วนะฮะเพราะว่าฉันหมดมนทินหมดโทษที่ชดใช้ในโลกแห่งนี้เรียบร้อยแล้วตากับยายก็เลี้ยงมาเลี้ยงลูกมาทั้งหมดมีความผูกพันก็ไม่อยากให้ลูกกลับไปก็ไปบอกพระจักรพรรดิไปทูลพระจักรพรรดิพระจักรพรรดิก็บอกว่าหลงรักเจ้าหญิงคังวิยะอยู่แล้วนี่สั่งกองกำลังทหารนะฮะมาคุมบ้านนะฮะไม่ให้ไปไม่ให้ไปแล้วก็แบบว่าเอาทหารขึ้นไปอยู่บนหลังคาเตรียมธนูเตรียมเพื่อจะยิงคนที่จะมาเอาไปเอาไปเนี่ยมาแต่พอวันพระจันทร์เต็มดวงนะก็บอกว่ามีแสงส่องมาจากดวงจันทร์พื้นลงมาแล้วก็มีชาสวรรค์ลอยลงมาฟึบฟึบฟึบพร้อมรถและหยาดเพื่อจะมารับเจ้าหญิงปรากฏว่าพอลงมาเนี่ยทุกคนที่กำลังจะแบบว่าคอยทำร้ายกลุ่มที่เป็นชาวสวรรค์ลงมาปรากฏณจังงังหมดเหมือนโดนมนต์สะกดทั้งหมดทำให้ทหารเนี่ยไม่ทำอะไรเลยนะฮะแล้วก็อยู่เงียบแล้วก็คอยดูเนี่ยขั้นตอนทุกอย่างที่ชาวสวรรค์ลงมารับเจ้าหญิงนะฮะคาวุยะแล้วก็ให้กินสิ่งของสิ่งหนึ่งบอกว่าอยู่มาอยู่บนโลกมนุษย์กลายเป็นมนุษย์ไปแล้วให้กินอาหารสวรรค์เพื่อที่จะกลับแล้วก็ลำลึกกลับไปสวรรค์ตอนแรกเจ้าหญิงคังวิยะยังมีเขาเรียกอะไรนะมีจิตตรงนี้อยู่ผูกพันกับมนุษย์ใช่ไหมผูกพันกับตากับยายที่เลี้ยงฉันมาแต่พอกินเข้าไปแต่กินไปครึ่งเดียวก็ทำให้ตัดขาดความผูกพันแล้วก็ละกิเลสทางโลกได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้ถอดชุดที่เป็นชุดของโลกมนุษย์ออกแล้วก็เขาบอกว่าให้สวมเนี่ยชุดใหม่นะแล้วการบรรยายชุดนี้ก็น่าตลกมากว่าผมมันเป็นชุดเหมือนแบบว่าเป็นชุดใหญ่แก้วชุดอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกมีคนมาวิเคราะห์ตอนหลังเนี่ยมันคือชุดไฟเบอร์เหมือนของมนุษย์ต่างดาวที่เป็นแบบว่าผ้าที่เป็นแก้วๆอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยยังมีอยู่ก็เลยเอาเนี่ยยาที่เหลือเนี่ยที่อาหารที่เหลือเนี่ยห่อกับชุดเนี่ยแล้วก็ถวายพระจักรพรรดิว่าอันนี้เป็นยาอายุวัฒนะให้จักรพรรดิทรงกลิ่นข้ามิอาจจะครองคู่กับท่านได้เพราะข้าไม่ใช่คนบนโลกมนุษย์นี้แล้วเจ้าหญิงก็ขึ้นยานฟุดบินกลับไปบนดวงจันทร์พร้อมกับทุกคนนะพระจักรพรรดิเสียอกเสียใจมากนะฮะก็เลยถามทหารว่าเนี่ยภูเขาที่สูงที่สุดเนี่ยในญี่ปุ่นอยู่ที่ไหนข้าคิดถึงนางมากนะฮะก็เขียนจดหมายถึงนางแล้วก็เอาเนี่ยยาอายุวัฒนะเนี่ยไปพร้อมกิโมโนเนี่ยเราให้ไปเผาส่งให้ที่ดวงจันทร์ของนางไม่มีนางอยู่แล้วข้าก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีอายุยืนยาวนะฮะไม่ตายในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าฮูชิฟังแล้วฮูชิคล้ายๆอะไรเดี๋ยวคำเฉลยแล้วเอาไปเผาบนภูเขาเผาบนภูเขาเป็นควันลอยไปฮูชิเขาที่เผานั้นคือภูเขาไฟฟูจิจะผูกกับเต้นรถยังไงคิดก่อนก็ได้ครับไม่อ๋อคิดมาแล้วกันว่าถ้าพระจักรพรรดิไปซื้อรถที่ศูนย์เต้นรถมือสอง Best Service นี้ก็จะขับรถตามยานขึ้นไปแล้วเอาเจ้าหญิงคังวิยะกลับมาได้ก็จะได้ครองคู่กัน Ever After เป็นแบบว่า
ทพนิยายของดิสนีย์ได้แต่น่าสนใจว่าเรื่องเล่าเหล่านี้เนี่ยมันจะมีเรื่องเล่าที่หลายเวอร์ชั่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่เวอร์ชั่นที่พล็อตที่คนญี่ปุ่นนิยมแล้วก็กลายเป็นนิทานเล่าเรื่องให้เด็กๆฟังเนี่ยเป็นนิทานโบราณที่เล่าสู่กันฟังตลอดมาก็คือเรื่องเจ้าหญิงคาคุยะเนี่ยที่จะเป็นเรื่องที่ท็อปฮิตมากที่สุดแล้วก็สร้างเป็นสิ่งต่างๆตั้งแต่อนิเมะนะฮะแล้วก็สร้างที่เล่าเป็นแบบว่ากลับไปเป็นยานอวกาศเนี่ยคือมีหนังในยุคนึงเนี่ยของผู้กำกับญี่ปุ่นที่ตีความว่าเจ้าหญิงคาคุยะเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวแล้วก็ต้องกลับไปขึ้นยานของตัวเองเนี่ยแล้วก็จำได้เลยว่าตอนที่ขึ้นยานไปเหมือนหนังไซไฟอ่ะที่ขึ้นเป็นลำแสงขึ้นไปแล้วก็เหาะขึ้นไปแล้วก็กลับไปอยู่ในยานแม่เป็นไปได้ว่าคนแต่งอยู่เขาอาจจะเห็นอะไรก็ได้อาจจะเห็นอะไรก็ได้ในยุคนั้นจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะพระจักรพรรดิที่ไม่ได้มีรถขับตามเจ้าหญิงไปนะคะไปก็อันนี้เป็นบทเรียนแต่ว่าพระจักรพรรดิก็เลือกที่จะไม่ซื้อรถมือหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องใช้หลายคันเป็นกองทัพตามขึ้นไปซื้อเยอะๆส่วนรถยนต์ใช้แล้ว best service อยู่แถวศรีนครินทร์ใช่ไหมคะซอยศรีนครินทร์48แวะเวียนกันไปดูได้นะคะสำหรับรถยนต์มือ2สภาพป้ายแดงนะคะดูเราไม่เป็นก็ซื้อได้ซื้อแล้วจบงบไม่บานปลายนะคะสามารถปรึกษาด้านสินเชื่อเกี่ยวกับรถยนต์ได้ที่ด้วยยังไงแวะไปดูที่ศูนย์รถยนต์ใช้แล้ว Best Service โดยบริษัท SWS Best Service ค่ะตอนเด็กเวลาดูพิธีกรในทีวีเขาต้องพูดเกี่ยวกับสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนอะไรเงี้ยเราไม่คิดเลยว่าวันนึงเราจะมาทำหน้าที่และทำมากกว่าเขาด้วยนะเราควรมีแผ่นป้ายด้วยไหมแบบจะได้สารฝันในวัยเด็กนะฮะของยุคเรานี้เวลาพูดถึงแบบเปิดแผ่นป้ายนึกถึงพี่ป๊อปอารยาชมันริมงจากเจจีนะคะยายย้อมผมชาเผาค่ะชอบมากพี่อารยาเนี่ยพี่ป๊อปผู้สอนให้เราออกเสียงรัฐแคลิฟอร์เนียว่าแคลิฟอร์เนียแล้ววันนี้นะคะเรื่องเล่าอรรถรสมากสุดท้ายไปออกภูเขาไฟฟูจินะคะต้องขอขอบคุณอัตโตฟุกุบุโจค่ะทำได้ดีหนนี้นะฮะหนน้าขอเลื่อนตำแหน่งอีกและเขียนรีพอร์ตเองด้วยนะพนักงานคนนี้ดีมากเลยดีมากใช่เองด้วยอนุมัติเองนะฮะฉันยังไม่เห็นรู้เรื่องเลยประกาศแต่งตั้งก็เซ็นเองนะเหนือสิ่งอื่นใดนะคะขอขอบพระคุณชาวช่องนะคะที่อยู่กันมาตลอดนะคะสำหรับช่างเชื่อเป็นรายการที่สนุกสนานมาบ่อยแต่ว่าไม่กล่อยเลยว่าเราคอมเมนต์เราทะลักแบบคุยกันสนุกสนานนะคะส่วนวันนี้ห้องอัดของเรานะคะมีน้องออมติดลิฟผู้ออกเสียงคำว่าเฟรนช์ฟรายได้ภาษาญี่ปุ่นขอออกเสียงคำว่าเฟรนช์ฟรายอีกรอบนึงค่ะเรนจิบุไรโตโปเตโตแล้วก็มีเกมมีเติร์นมีโอโซนที่ผอมแล้วนะคะแล้วมีเนมที่เข้ายิมแล้วจ้างเทรนเนอร์แล้วนะคะแล้วก็แพทพราวนะคะแล้วก็อาจารย์ตีนะคะและสมสวยวีว่านิวฮาร์ฟฝึกค่ะไว้ช่างเชื่อมตอนไหนพิเศษเราจะจัดเรื่องตำนานสมสวยวีว่าอุ้ยน่าสนใจมากได้อีกหลายตอนเลยเป็นประการนำใช่ไหมฮะได้เลยข้าวมันไก่เมืองทองธานีอุ้ยคางูเจ้าหญิงคางูยะเจ้าหญิงคางูยะยะเป็นคำลงท้ายเฉยๆเจ้าหญิงคางูยะยะช่างเชื่อจะกลับมาใหม่นะคะเมื่อมีโอกาสมีอารมณ์และมีสปอนเซอร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้คุณศาสินามีอะไรมั้ยศาสินาจะลาไปพร้อมกับตุทธศาสสุภาษิตในวันนี้นะคะตุทธศาสนสุภาษิตวันนี้คือเซโกฮันเดโมกัมบาริมัสจะมือ2หรือมือไหนก็ตั้งใจทำสุดตัวค่ะ